วัสดีค่ะครูแป้งมิมินสตูดิโอนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียน Procreate Lettering นะคะ Basic and Beyond ค่ะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่มาอยู่ด้วยกันในวันนี้นะคะสำหรับแอป Procreate นะคะจะเป็นแอปที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้ช่วยวาดรูปโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือทำขึ้นเพื่อให้ใช้กับ Apple Pencil ด้วยนะคะการที่ Apple Pencil ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเขียนลงบนแท็บเล็ตแล้วก็สร้างเส้นหนาบางได้ตามแรงกดของมือเราซึ่งตอนที่ Apple Pencil ออกมาใหม่ๆนะคะมันถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างปฏิวัติวงการเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะจะไม่ได้มีอุปกรณ์ในrange เดียวกันที่สามารถทำเส้นให้มีน้ำหนักหนาบางได้ขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเข้าทางกับพวกคนที่ทำ lettering กับ calligraphy เลยค่ะเขาก็เลยเอามาใช้ในงาน lettering calligraphy ด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคลาสนี้นะคะเราจะแบ่งการสอนเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับ lettering นะคะซึ่งเราจะสอนผ่านตัว iPad worksheet ที่เรามีให้ดาวน์โหลดในกรุ๊ปนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นการใช้งาน Procreate นะคะซึ่งเราจะสอนผ่านโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ให้ทุกๆคนเนี่ยได้เริ่มค่อยๆฝึกจากชิ้นงานที่ซับซ้อนน้อยๆไปถึงชิ้นงานที่เริ่มซับซ้อนมากขึ้นนะคะแล้วเราก็จะอธิบายตัวเมนูฝั่งนี้นะคะกับ tools ฝั่งนี้นะคะผ่านการทำงานเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นๆนะคะใครที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะเราจะค่อยๆสอนพวกเมนูต่างๆแล้วก็ tools ต่างๆเนี่ยนะคะผ่านโปรเจกต์ที่เราค่อยๆพัฒนาฝีมือกันไปเรื่อยๆดีกว่านะคะเราจะได้จำได้ด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราเปิดตัวแอป Procreate ขึ้นมานะคะมันจะเข้ามาตรงนี้ค่ะเป็นตัวแกลเลอรี่นะคะคนที่เพิ่งโหลดแอปมาใหม่ๆอะค่ะก็จะมีภาพ4ภาพเนี่ยเป็นภาพตัวอย่างที่แอปเขาทำมาให้เรานะคะส่วนพอเราเริ่มสร้างงานไปเรื่อยๆอะค่ะมันก็จะเริ่มแบบแอดเข้ามาเรื่อยๆในแกลเลอรี่นี้นะคะเราสามารถจัดการแกลเลอรี่นี้ได้นะคะแบบว่าเหมือนเลื่อนไปเลื่อนมาสลับภาพไปสลับภาพมาได้นะคะแล้วมันก็จะมีฟังก์ชันของแกลเลอรี่อ่ะให้เรา4ฟังก์ชันนี้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาพูดถึงพวกนี้ทีหลังนะคะเราลองมาดูว่า Procreate อ่ะมันใช้งานยังไงนะคะก็กดบวกขึ้นมาเลยนะคะเป็น New Canvas นะคะกด Screen Size ขึ้นมาก่อนเลยมันก็จะเป็นเหมือนกระดาษแผ่นนึงเลยนะคะให้เราอ่ะวาดรูปลงไปได้นะคะคราวนี้เวลาวาดรูปอะค่ะเราก็จะต้องมี tools มีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้วาดใช้ตกแต่งอะไรนะคะ tools เนี่ยใน Procreate เขาก็จะมีตัวนี้นะคะเรียกว่า brush นะคะซึ่งในนี้มันก็จะมี library ของ brush อยู่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเราสอนให้ดาวน์โหลดตัว brush ของมิมินอีกครั้งนึงนะคะคราวนี้มี brush แล้วเนี่ยก็ต้องใส่สีให้มันนะคะสีก็คือมี palette พวกนี้นะคะทุกคนจะมี palette ที่เป็นติดมากับเครื่องเนี่ยนะคะมี3อันนี้นะคะเราลองกดสีหนึ่งออกมาดูนะคะแล้วเราก็ลองเอามาเขียนดูนะคะสิ่งที่เราเขียนนะมันก็จะไปอยู่ตรงนี้คราวนี้เนี่ยมันอยู่ที่เส้นของ brush ด้วยนะคะว่า brush แต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงสมมุติว่าเราเลือกไปที่ calligraphy นะคะแล้วก็เลือกที่ monoline นะคะ monoline เนี่ยก็คือเหมือนเส้นเดียวนะคะพอเรากดเข้าไปใน brush เนี่ยเราก็ตรงนี้มันมีให้เราลองเทสว่า brush มันจะเป็นอย่างนี้นะคะก็กดดันไปนะคะแล้วก็กดมาที่จอแล้วเราก็อันนี้คือโมโนไลน์นะคะสมมุติว่าถ้าเราต้องการลบนะคะ
เราก็จะไปที่ยางลบนะคะยางลบคืออันนี้นะคะแล้วเราก็เอามาลบได้คราวนี้ถ้าอยากให้ยางลบมันใหญ่ขึ้นนะคะเราก็ใช้มือซ้ายเนี่ยนะคะเลื่อนตรงนี้เป็น brush size นะคะก็เป็นยางลบอันใหญ่ก็ลบไปได้หมดเลยถ้าเราต้องการลบทั้งหมดที่มีสมมุติว่าเรามาวาดรูปอีกทีนึงเราก็จะไปกดตัวนี้นะคะตัว brush เนี่ยมาวาดรูปอีกทีนึงถ้าเราต้องการเส้นใหญ่นะคะเราก็ขยายเส้นให้มันใหญ่ขึ้นนะคะอย่าง brush ตัวนี้เนี่ยมันก็จะได้เส้นใหญ่เท่านี้เราลองใช้ brush ตัวหน้าตาที่เป็นบัชเพนนะคะบัชเพนที่เขาให้มานะคะเราลากขึ้นอันนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเห็นว่าถ้าเราลากเบาเนี่ยมันก็จะได้เส้นบางนะคะถ้าเราลากหนักมันก็จะได้เส้นหนาเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีดูนะคะสมมติว่าเราเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูนะเนี่ยนะคะอันนี้คือวิธีการคอนโทรลน้ำหนักได้นะคะอยู่ที่น้ำหนักของเราเลยว่ามันจะออกมายังไงคราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากลบทุกอย่างหมดนะคะให้เรากดไปที่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเลเยอร์นะคะเลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาที่เราฝึกใช้เวิร์กชีตนะคะกดไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดตรงหน้าตาเลเยอร์ตรงนี้นะคะกดไปเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีเมนูของเลเยอร์ให้เรากดเคลียร์นะคะกดไปที่เคลียร์มันก็จะเคลียร์ก็ล้างกระดาษนี้หายไปหมดเลยนะคะเราก็กลับมาที่กระดาษใหม่แล้วเราก็ลองเขียนงานลงไปใหม่ได้ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกเขียนอักษรมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดตัวเวิร์กชีตแล้วเราก็ดาวน์โหลดตัวบรัชนะคะบรัชของมิมินนะคะจะเป็นบรัชที่เปลี่ยนสีได้ตามแรงกดนะคะตัวแรกที่ให้ดาวน์โหลดนะคะมันก็จะเขียนออกมาประมาณนี้นะคะก็จะต่างกับบรัชตัวที่มันแถมมาในตัว Procreate นี้นะคะพอเราใช้บรัชที่มันเปลี่ยนสีตามแรงกดได้นะคะมันจะช่วยให้เราเช็คการลงน้ำหนักของการใช้ Apple Pencil เนี่ยได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบางคนเขียนตัว A เนี่ยนะคะแล้วก็มีแบบตรงเนี้ยติดขึ้นมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการสีตรงเนี้ยนะคะให้เป็นสีเดียวกันกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะต้องแก้ไขนะคะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยนะคะเราจะต้องแก้ไขสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราเขียนตัว A เนี่ยเราต้องการให้แบบได้วงกลมเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะกับตรงนี้เป็นสีเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดกันก่อนดีกว่านะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เราต้องเรียนรู้ไว้นะคะฟังก์ชัน